ที่ศารอาญามีนบุรีค่ะนายเสกสรรสุขพิมายหรือว่าคุณเสกโลโซก็มารอฟังคำพิพากษาชั้นดีกานะคะในคดีที่ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานมีอาวุธปืนพกอโตโมติกซึ่งมีทะเบียนพร้อมกระสุนปืนและต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการทำหน้าที่โดยมีการใช้อาวุธปืนรวมทั้งเสพยาเสพติดให้โทษในประเภทที่หเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่31ธันวาคม2561ค่ะ ช่วงเช้าเสกโลโซเดินทางมาศาลนะคะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่ายอมรับว่ากังวลที่จะต้องมาฟังคําสั่งของศาลในวันนี้แต่ก็ขอขอบคุณแฟนเพลงและแฟนคลับที่ยังให้กําลังใจศาลนัดอ่านคําพิพากษาสิบสี่นาฬิกาค่ะสําหรับเสกโลโซถูกตํารวจนครบาลบุกจับที่บ้านพักคืนวันที่ส1มิเอ็ดธันวาคม2 5 6พันหรอยหกิเพราะว่าขัดขืนการจับกุมของตํารวจมีการไลฟ์สดใช้ปืนข่มขู่ตํารวจที่จะบุกเข้าบ้านพักก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหา เหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากที่เสกโลโซถูกออกหมายจับในคดียิงปืนขึ้นฟ้าในวันที่29ธันวาคม2560ที่วัดเขาขุพนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะคดีนี้สารอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นก็คือจำคุก2ปี18เดือนโดยไม่รอลงอาญาส่วนชั้นดีกาจะอ่านคำพิพากษา14นาฬิกาวันนี้ละค่ะ